นะครับมาครับให้2ให้2ครับแตก1ตาย1สวย1คิวมาตะฟักเกอร์นี่ไงนี่ไงสวนไป1คิวครับ1คิวครับของใครไม่รู้แต่กูเอาไปแล้วหมดศรัทธาแล้วเห็นไหมโปโอ้ยมาโปโอ้ยอัดหน้าไป1ทีอย่างแรงอ่ะแน่นอนว่าอัปเดตใหม่หลายคนยังไม่รู้นะครับว่าดาบบิ๊กมัมปรับขึ้นเล่นหลายคนยังไม่รู้นะครับรวมถึงซึ่งพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกอะแล้วพี่ก็แบบไปลองเล่นเชี่ยมันโคตรแรงเลยคือมันปรับขึ้นจริงๆนะเว้ยมันไม่ได้ปรับขึ้นหรอกจริงแล้วอะคือกูตอนแรกคนดูเออตรงมันปรับเออมันปรับก็คือปรับเข้าใจไหมก็คือมันปรับขึ้นแรงขึ้นนะครับตามเลเวลของเราถึงมันไม่เชิงปรับสิไอ้เหี้ยเอ้ยกูจะเอาไงดีอันง่ายก็คือมันปรับเออไอ้เหี้ยคือมีแค่คอมเมนต์นึงบอกครับว่าดาบบิ๊กแมวเนี่ยปรับขึ้นนะครับเออบิ๊กมัมใช่ดาบบิ๊กมัมเนี่ยปรับดาเมจขึ้นนะครับแล้วก็แรงขึ้นด้วยพี่ก็เลยลองมาเล่นดูซึ่งพี่เล่นมา2วันแล้วไอ้ค่าหัวพี่แบบจาก 28M มาเหลือ 25M เอาดิมันปรับขึ้นมันลดลงนี่หว่าเอาว่ามันปรับขึ้นแล้วกันนะครับเออมาแต่วันนี้พี่จะมาล่าค่าหัวด้วยดาบของบิ๊กแมวนะครับเราเจอ FC ด้วยใส่ชุดพระโอ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไอเนนมันใส่ชุดอะไรวะน่ะโอ้ยเนนคำไอ้เหี้ยชุดเนนคำโอ้ยเหี้ยบาปปะกูเนนคำเงี้ยเวลาครับเดี๋ยวพี่จะเชือดมันเองทุกคนถ้าฉันฝากกดไลค์กดสไครต์กดแชร์ดูดไม่โดนนี่น้องๆหมดศรัทธาแล้วเห็นไหมบวกแล้วมันแรงขึ้นเว้ยถ้ามันตีสถานะด้วยนะครับแล้วก็สกิลนี้เนี่ยไกลขึ้น Nope ไม่โดนมันไกลแต่เมื่อกี้พี่ยังไม่โดนเอาเป็นว่ามันแรงขึ้นนะครับพี่ไม่ได้โมนะครับจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยเอ้าไปไม่เล่นกันหน่อยไปไหนอ่ะไปตีบอสเอาไปด้วยไปด้วยกูตามติดชีวิตแล้วตอนนี้ตามติดชีวิตเนนคำอุ๊ยไม่ใช่ช่วยนะดีช่วยเพราะเราก็จะปล่อยเนนคำไว้ตรงนั้นนะครับส่วนเราก็จะไปล่าที่อื่นก็ใครที่รู้ว่าดาบอะไรปรับขึ้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าอันไหนเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับก็คอมเมนต์บอกพี่ได้แต่ล่าสุดเนี่ยผลสั่นพี่ไม่ได้เล่นนานแล้วพี่ว่าจะกลับไปเล่นผลสั่นนะครับเพราะคิดว่ามันน่าจะแรงขึ้นนี่ไงจะเหลี่ยมกูอ้อยเหี้ยมันเหลี่ยมกูจริงๆ2คน3คนแน่ปะโถอย่างเยอะเลยไปไหนละไอ้หนวดดำเอ้าหนวดดำเมื่อกี้ไปไหนอะเหี้ยเหลือแต่มังกรเชี่ยอะไรเนี่ยมานี่มาเดี๋ยวเจ๊จัดให้นี่ไงเจ๊จัดให้แจ่มๆเขาเปล่าจะตายแล้วนะโผไม่ตายด้วยเฮ้ยมันควรจะตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบโดนเชี่ยกูแตกโอ้ยยังมันจะลุมพี่มันจะลุมพี่ไอ้มังคือกับไอ้เนี่ยไอ้น้ำแข็งไอ้มันลุมไอ้เหี้ยเกินไปโอ้พี่จะมาเล่นดีๆอ่ะแต่กับโดนลุมอย่างงี้มันไม่หนุกเลยอ่ะดูดิโอ้โดนล้านด้วยโอ้โหชีวิตไอ้เหี้ยโดนลุมไม่พอโดนล้านอีกกูไปละโอ้ชีวิตพี่บัดซบมากเลยอ่ะทุกคนดูดิแม่งโดนล้านไม่พอกูยังโดนลุมอีกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ด้วยนะครับกูตายกูรอดครับกูไม่ตายหนังเหนียวแมวก็ชีวิตกว่าโอ้ยเหี้ยโอ้ยกูตายจริงอันนี้คือมันเวอร์เกินอ่ะคือ3ลุม1อ่ะกูบล็อกแทงเทิร์ฟจบ nope. ไอ้ไก่ก็หลังจากที่รอบที่แล้วนะครับที่เราโดนไก่ 3-4 ตัวลุมนะครับซึ่งกูไม่รู้ว่าแม่งหิวแสงมาจากไหนนะครับแต่ลุมโพดคือแบบคือพี่ไม่อยากจะเสียเวลาไปเล่นกับมันนะครับเพราะแม่งลุมอ่ะคือมันไม่มีปัญญาเหนือพี่เข้าใจแหละเอ้ยเหี้ยฝีมือมึงมีเท่านั้นแหละเข้าใจมั้ยกูดูดเลยแล้วกันเออกูขอโทษไอ้เหี้ยโอ๊ยโกรธกูแหละกูดูทรงโกรธกูแหละ yeah. นี่ไงมามึงโกรธกูอ่ะกูยังไม่ทำอะไรให้เลยกูยังไม่ตีมึงสักกระแอะเลยโอ้เปิดกูก่อนละมาอุ้ยชิตแล้วตอนนี้เปิดไฮคิเป็นด้วยแล้วกูเจอตัวตึงถอยครับถอยครับสวยยิงไปได้ดีสไนเปอร์โพเพไม่โดนอีกโอ้โหชิตนะ1-1พี่ก็สู้ได้นะครับถ้าไม่ลงอ่ะพี่ว่าพี่สู้ได้ยังไงก็สู้ได้กลัว 100%ไม่โดนโอ้กลัวควรไปฝึกให้ดีกว่านี้อ่ะยังหลบได้อยู่มาดิยังได้อยู่มาดิยังได้อยู่มันยังหนาอยู่ครับมาครับมาครับมาครับวันยังหนาอยู่มึงเข้าใจไหมไอ้ไก่หูไม่เอาดีกว่าสะทุนเกินเราจะดูดเก็บศพนะครับปึ๊บไม่อยากจะคุยกูเหนื่อยชิบหายเลยนะครับผมเล่นกับมังกรนี่ยิ่งเหนื่อยนะครับสหูสเต็ปเยอะจริงๆแต่มันตายพี่มันพิมพ์อะไรเนี่ยชีตโอ้ยชีตเฉยดูมึงเปิดกูเลือดกูแบบเหลือตีนเดียวอ่ะจนพี่ต้องสวนนะไม่สวนไม่ได้เดี๋ยวตายฟรีแล้วกูผิดอะไรแล้วกูสวนแล้วกูผิดน้องๆตอบพี่นะครับว่าระหว่างมังกรกับ
โปรมันคือโปรใช่ไหมมันคือโปรมันมาเปิดกูคืนละกลัว 100% เลยเอ้าไม่ใช่ดีกว่าแต่พี่เจอโปรแอดมินโปรหายโปรดูเซิร์ฟเอ้าอันนี้อะไรอ่ะมาจากไหนอ่ะโอ้ย FC ใช่ไหมมา FC มาถ่ายรูปมาพี่จะไว้ชีวิตเองถ้ามึงพิมพ์คำว่าไม่กูว่าไม่ต้องกูฆ่ามึงแล้วกันกูยิ่งชอบตัวฆ่า FC เนี่ยเลือดเย็นเกินอย่าหนีนะเฮ้ยมันไม่หนีว่ะมันสวนยิงสไนเปอร์ไปหนึ่งทีไม่โดนอีกเฮ้ยพี่โดนลัดว่ะมันแหลกจังวะไอ้เหี้ยนี่ไงไอ้เหี้ยมันจะลัดกูมันจะลัดกูเหรอลัดเหรอฮะลัดเหรออุ้ยแหลกเอาดิมาให้2ครับแตก1มาดิโอ้ไม่ให้2แล้วใจเย็นๆเห็นไว้เย็นแล้วมาดิให้2ครับมาอุ้ยมันแหลกจังวะไอ้เหี้ยมันทำไมมันแหลกอ่ะเป็นเพราะอะไรทุกคนคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับมันแหลกเพราะอะไรนะครับตาย1สวย1คิวมาตะฟักเกอร์2คิวแล้วขนาดลุมมาเนี่ยทุกคนคิดเอาดิกูจะโยลูกก็มาเอาปาดหน้ากูเป็นหนึ่งทีไปแล้วครับวิ่งครับมาเมืองนี่แหละเมืองนี่แหละกูแค้นมานี่มาเมื่อกี้มันลุมพี่อ่ะแล้วมันหนีแล้วอ่ะคิดเอาดิขอเอาแบบคนใจหน่อยอ่ะไม่หนีอ่ะนี่ไงสวนไป1คิวครับโอ้ยอย่างแรงกงพอเอาแล้วมันจะเป็นลุมเมื่อกี้ไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหขนาดลุมตั้งเยอะโอ้โหกลัวคือถามจริงกลัวดาบยิกมัมกันนะครับเออทำไมมันโกงจังวะปกติพี่แทบไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ทำไมเล่นรู้สึกว่ามันแรงชื่ออย่างแรงยัด10นาทีนี้มีใครเล่นเป็น10ตัวแล้วอ่ะน้องๆคิดเอาดิเอ้ยมันมาแล้วอีกมันมาอีกแล้วมันมาเชิงพี่คืนละอุ้ยแหลกไอ้เหี้ยมันยิงเซิร์ฟไม่สู้นี่ต้องใช้แบบวิธีสกปรกโสโครกอะไรครับในการยิงเซิร์ฟเกิดได้เปล่าแม่งส่วนกูคืนนี้ยังเจ็บเลยมาจริงครับและกูยิงดักหน้าโอ้มึงก็ไม่เดินมาชนสกิลสไนเปอร์กูหน่อยมาดิกูจะโกงจริงใครเปิดไฮคีไม่เป็นนี่คือไม่สิทธิ์ตาย 80% เลยนะครับตายแล้วเนี่ยโดนเป็นไงโอ้ยเยี่ยม 16,000 เยี่ยม 25M เลยเหรอเมื่อกี้โอ้ยอย่างเอาว่ะชั้นคงอ่ะเกินธรรมดาอยู่แล้วไม่เกินไปหรอกคือจริงพี่เป็น GM เองอ่ะทุกคนคงไม่รู้นะครับพี่เปิดอินบอทนะครับเองครับปัดขวาเพื่อวางผลเซิร์ฟกูยิงมันไม่เข้าเชี่ยพี่ยิงมันไม่เข้าเว้ยทุกคนเชี่ยพี่คงโคตรโถทุกคนไม่ได้แล้วอ๋อมันได้เปิด PVP ว่าอะไรเห็นพวกแม่งเปิดอินบอทเปิดก๊อตจากกูยิงไม่เข้าไม่รู้มันเยอะยังไม่ได้ดูดิ1 2 3 9จะไปก๊อต10ของใครไม่รู้อ่ะกูแย่งคิวหมดแล้วตอนเนี้ย1คิวครับของใครไม่รู้แต่กูเอาไปแล้วใครไม่รู้กูเสิร์ชเรียบร้อยของใครอ่ะไม่รู้อ่ะแต่พี่เชิดไปแล้วอ่ะอ๋อขอให้ผลแสงของมึงนี่เองมานี่มาแรงนะครับดาบมันก็แรงแหละมานี่สวยแต่มันก็เปิดไฮคิดหลบได้นะที่ข้อเสียมันก็เล่นครับหนึ่งปัดขวาเพื่อหวังผลสไนเปอร์ยิงหัวแตกไปหนึ่งทีไอ้ไก่โอ้ยคือแรงมากโอ้ยคลิปนี้โอ้ยจากล่าแบบ 25.7 ตอนนี้จุด8อ่ะเออจุด8จะจุด9แล้วขอจุด9พอขอได้สัก20คิวนะครับในคลิปนี้ป้าปื้มปริ่มมากเลยโอนเย็นมีคนเอาบิ๊กมามาเล่นว่ะไอ้เหี้ยกูเปิดไฮคิดหลบทันครับอย่าบอกว่าอย่าไงไม่ฟังหรอฮะพูดไม่ฟังพูดไม่ฟังระวังแตกได้นะได้ดิปัดโผโอ้ยกูกำลังจะยิงสไนเปอร์แต่มันตายก่อนอุ้ยมึงจะเกินไปละไม่ให้กูได้พักเลยคลิปนี้มาจัดไปดิขอพักหน่อยไม่ได้เฮ้ยน้ำแข็งมาไงอ่ะว้าบอกเกือบตายแล้วกูเกือบแตกฟรีเกือบสิ้นชีพแล้วเกือบเหลือแต่ชื่อรู้สึกว่ากูจะโดนลุมไอ้ไก่นี้มาไงมาหนึ่งกันโอ้ยเยอะกูโดนลุมไอ้สัตว์เอ้ยมึงจะเสือกหาโคตรพ่อมึงอ่ะนี่ไงคนใหญ่โอ้ยเฮียมันก็จะม้วนกลับมาหากูจนได้เนาะไอ้เฮียโกนส้นตีนมาเปิดแล้วก็หนีไอ้ควายลูกอีรันเนอร์ว่ากูโดนเราจะโดนเสือกด้วยคอยดูปะเชื่อพี่เลยพี่จะโดนตุ๋ยตายเชื่อเลยกูว่า 100% อ่ะกูจะโดนไอ้ลูกอีตุ๋ยเมื่อกี้มาตุ๋ยกู
อุ้ยเอาตึงเอาตึงเอาตึงตึงไอ้เย็นนี่ตึงไอ้เย็นตึงเอาตึงไงมันไปละโหตึงจัดตึงจัดโอ้โหหน้ากูตึงมากเลยตอนนี้มาอุ้ยอัดหน้าไปหนึ่งทีอย่างแรงอ่ะระยะใกล้นี่อย่างแรงอ่ะยิ่งกว่า RPG อ่ะระยะไกลมันจะเป็นสไนเปอร์ใช่ไหมแต่ระยะใกล้นี่โอ้โห RPG ชัดๆฟาเก้นมานี่กูเห็นมึงชอบหนีกูไงเดี๋ยวกูเอาคืนบ้างชอบหนีกูดีนักไอ้แกโผล่เขาให้กูไม่โดนอีกกูเล็งระยะใกล้นี่กูว่าตลอดเลยไม่แม่นเลยไม่แม่นเลยเอาตายเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อสงสัยโดนดาเมจไฟจากดาบบิ๊กมัมเผาตายอย่างแรงอย่างเวอร์อย่างตึงอย่างเฟี้ยวมันปรับขึ้นจริงๆนะเว้ยพี่ไม่ได้ตอแหลนะครับก็เราไปหาเล่นกันดูนะครับก็พี่อัดมาประมาณ17นาทีใช่ไหมฆ่าไปกี่แล้วกันไม่ต่ำกว่า10อ่ะ20ตัวตีไปเลยอ่ะกูฆ่าไป20เฮ้ยไม่เปิด PP ว่ะเอาไว้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอยากให้เล่นผลไล่ดาบอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้หลังคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครบ์กดแชร์สำหรับคลิปนี้ไปละกูสติมากเลยลงคิดได้ไปกูโดนกระทืบไอ้ไก่ครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพอมันเวลาทำให้ผ่านการเจรจา